สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมหายไป5วันเลยมั้งรู้สึกผมก็กลับมาอีกแล้วพอดีว่าผมไปฟาร์มอัลติเมทเวียซ่ากับอัลติเมทรีเฟกอยู่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับทั้ง2ตัวเลยก็วันนี้ผมจะมาแชร์บิวอัลติเมทบันนี่ครับที่ผมใช้สำหรับลงบอสแล้วก็ใช้สำหรับฟาร์มม็อบฟาร์มเก็บเงินฟาร์มเก็บครูเปอร์อะไรพวกเนี้ยฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิวของผมให้ทุกคนได้ดูกันว่าผมใช้บิวอะไรครับโอเคครับเรามาทำความรู้จักกับสกิลของบันนี่กันก่อนนะครับอันดับแรกเลยสกิลของบันนี่ก็จะสเกลด้วยอิเล็กติกกับฟิวชั่นแล้วก็อิเล็กติกกับซิงคูล่านะครับก็จะเป็นสกิล1กับสกิล4ที่จะสเกลกับอิเล็กติกกับฟิวชั่นส่วนสกิล2กับ3ก็จะสเกลกับอิเล็กติกกับซิงคูล่านะฮะก็จะมีแค่นี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะเพราะว่ายังไงทุกคนก็เล่นบันนี่กันอยู่แล้วนะฮะ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอันดับแรกกันนะครับอันนี้คือผมแม็กเลยนะผมแม็กเลยผมฟอร์มาทุกเกือบทุกช่องเลยนะฮะอันนี้คือผมแม็กละผมจะใช้ตัวสลิงตัวนี้ตัวลองดิสแตนซ์นะครับลองดิสแตนซ์มานูเวอริ่งอันนี้คือสำคัญมากเลยนะครับพ่อและผมใช้อันนี้เพราะว่าบันนี่พาสซีฟของบันนี่สกิล3ของบันนี่นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเราขยับหรือเราวิ่งเรากระโดดทุกอย่างเป็นระยะ7เมตรนะฮะสกิลก็จะทำงานและข้อดีของตัว long distance ก็คือมันสามารถทำให้เราเคลื่อนที่ในระยะ7เมตรได้เร็วมากๆแบบนี้ฮะผมทำให้ดูนี่ฮะถ้าสมมติว่าทุกคนเล่นบันนี่แบบปกติใช่ไหมปกติที่ทุกคนเล่นก็คือแบบกดสกิล3แล้วกดสกิล2ใช่ไหมแล้วก็กระโดดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีเหมือนกันแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมจะใช้ตัวสลิงอ่ะซะส่วนใหญ่เพราะว่าสลิงมันจะทำให้สกิลของเราอ่ะมันเด้งเร็วหลายเท่าเลยนะครับเพราะว่า1เลยคือเราเคลื่อนที่ได้เร็วมาก2คือเราเคลื่อนที่ได้ไกลซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวมิดแอร์มิดแอร์ก็คือสลิงที่สามารถสลิงได้ในอากาศกลางอากาศอย่างเช่นตัวนี้ตัวมิดแอร์เราจะสลิงได้กลางอากาศเดี๋ยวรอคูลดาวน์สักครู่หนึ่งนะฮะแบบนี้ฮะเห็นไหมแต่ว่าข้อเสียของเจ้าตัวเนี้ยจริงๆมันก็ดีแหละครับทุกคนแต่ว่าข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก็คือมีแค่1ชาร์จแล้วก็ค่อนข้างคูลดาวน์นานซึ่งสู้กับอันนี้ไม่ได้สู้เจ้าตัว long distance ไม่ได้มันเหมาะกับบันนี่มากกว่าเดี๋ยวผมจะโชว์เทคนิคในการใช้สลิงให้ดูนะครับกับบันนี่เห็นไหมฮะสกิล3จะเด้งเร็วมากๆเลยเวลาเราใช้สลิงดึงตัวเองตึ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 งนึงเห็นไหมฮะซึ่งมันดีกว่าการวิ่งเองอันนี้คือความเร็วของตอนเราวิ่งเองแล้วมาดูความเร็วของตอนเราใช้สลิงอ้าวสกิลคูลดาวน์ครับรอสักครู่ก็ประมาณนี้ครับนี่คือการเทคนิคการใช้สลิงนะฮะแล้วก็ผมจะบอกวิธีก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามผมแน่นอนเลยว่าสลิงยังไงเวลาเราใช้สลิงดึงตัวเองนะครับทุกคนให้ทุกคนน่ะหันหน้าตามกับสลิงด้วยอย่างเช่นเราวิ่งทางขวาใช่ไหมเราสลิงปุ๊บเราก็หันเมาส์ตามไอ้ตามไอ้ตัวตะขอสลิงอะฮะตามตัวตะขอสลิงแบบเนี้ยฮะทุกคนเห็นไหมปุ๊บมันก็จะสลิงก็จะไม่ขาดถ้าเกิดเราไม่หันหน้าตามสลิงมันก็จะขาดนะฮะแบบนี้มันก็จะขาดกลางคันจะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมมันก็จะขาดมันจะไม่สุดรอบถ้าเกิดเราสลิงถ้าเราหันหน้าตามเนี่ยมันก็จะไปสุดสายของสลิงพอดีแบบนี้ฮะ
เห็นไหมอันนี้ก็มีเท่านี้ครับเทคนิคในการใช้สลิงกับบันนี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าในเรื่องของการบิวตัวละครเลยผมได้ลองเทสดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือผมมาลองบูตตัวสกิลพาวเวอร์ที่มันสเกลคูณ 148.7 นะฮะทุกคนตัวสกิลพาวเวอร์กับอิเล็กทริกที่ผมลองเทสดูนะก็ผมก็จะใส่อิเล็กทริกแล้วก็ใส่สกิลพาวเวอร์เข้าไปเทคนิชเชียนตอนนี้สกิล3ของผมก็จะขึ้นเป็น 199.5 ก็ถ้าทุกคนเห็นตัวในตัวเลขก็คือมันก็สเกลขึ้นเยอะนะแต่จริงๆแล้วการที่เราคอมโบการแบบเนี้ยผมได้ลองเทสดาเมจดูแล้วมันไม่ดีมันสู้กับการสเกลปกติของซิงคูล่ากับอิเล็กทริกไม่ได้ทุกคนลองสังเกตดูฮะถ้าเกิดผมช็อตธรรมดาแบบไม่ติดคีก็จะกลายเป็น 67,931 นะเดี๋ยวผมจะสโลว์คลิปให้ดูแล้วกันว่าดาเมจเท่าไหร่จะได้เห็นกันไปเลยแล้วลองมาเทียบกับการที่เราสเกลกับอิเล็กทริกซิงคูล่าดูนะครับแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเก้าเห็นไหมครับทุกคนคือตอนนี้ตัวสกิลพาวเวอร์ของผมอะอยู่ที่ 148.7 ไม่ได้บวกอะไรเลยตัวสกิลพาวเวอร์แต่ว่าถ้าเราคอมโบอิเล็กทริกกับซิงคูล่าคู่กันดาเมจมันก็จะสูงกว่ารอพาวเวอร์ที่เป็นตัวสกิลพาวเวอร์ก็มีแค่นี้ครับส่วนการสเกลของบันนี่ก็ต้องใช้อิเล็กทริกกับซิงคูล่าคู่กันส่วนการ์ดอีก2ใบถัดไปนั้นผมก็จะใช้ Increase HP แล้วก็ Battle Stamina ใช้2ใบพออันนี้คือการ์ดสำหรับการ์ดบวกเลือดเนาะแล้วก็ผมก็จะเล่นคู่กับตัวสกิลที่ชื่อว่า High Voltage ตอนที่ผมยังไม่ใส่ High Voltage นะครับสกิลคูลดาวน์ของผมได้อยู่ที่30วิผมถอดให้ดูตอนนี้ผมสกิลคูลดาวน์ที่30วิแล้วแต่พอผมใส่ให้วอเทจเข้าไปสกิลคูลดาวน์ผมก็ได้อยู่ที่22วิส่วนดูเรชั่นผมจะอยู่ที่ 21.8 ซึ่งมันเป็นเสี้ยววินาทีในการไซเคิลสกิลให้กลับมาใช้ได้อีกเราจะสามารถสแปมสกิล3ได้แบบตลอดนั่นก็คือบันนี่ใช้แค่ตัว Battle Stamina ที่บวกดูเรชั่นแค่ 8% ก็พอแล้วส่วนสกิลให้วอเทจทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูสกิลให้วอเทจจะเปลี่ยนจากการช็อตแบบเป็นวงกลมเป็นเส้น3เส้นแทนนะครับเป็นการช็อตเน้นตัวเน้นจุดอ่อนแบบนี้เห็นไหมฮะจะไม่ช็อตโดนทุกตัวแล้วแต่ว่าจะช็อตแค่3ตัวแต่ว่าข้อดีของ High Voltage นะครับก็คือจะเพิ่มเลนส์ก็คือระยะของสกิลแล้วก็เพิ่มดาเมจแทนแต่ว่าจะช็อตศัตรูได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับส่วนสิ่งที่บันนี่จะต้องเน้นก็คือ Critical เลยก็จะมีตัวนี้การ์ด Critical Insightบวกคิดที่คอเลตต้องร้อยกว่าเปอร์เนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยฟอนไลน์ฟอนไลน์นี่ก็คิดที่คอดาเมจนะฮะแล้วก็ Emergency Measure อันนี้ก็จะเป็นคิดที่คอเลตตอนนี้คิดที่คอที่ดาเมจของผมขึ้นไปที่207.7ส่วนตัวดาเมจก็ 92.3 ตัวคิดเลตของผมขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็เหลืออีก3ใบสุดท้ายก็คือการ์ด
Dangerous Ambush การนี้จะค่อนข้างทำงานแปลกๆหน่อยนะครับก็คือเวลาเราใช้สกิลโดนศัตรูที่ศัตรูตัวนั้นไม่ได้สนใจเราไม่ได้เล็งเรานะฮะแล้วก็จะบูสต์ตัวสกิลพาวเวอร์ขึ้นไป 24.9% แล้วก็จะบูสต์ดาเมจตอนที่ศัตรูนั้น immobilized ก็คือตอนที่บอสชิ้นส่วนแตกเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปว่าเป็นยังไงก็จะบูสต์ 49.8% นะครับสำหรับบอสตอนที่แบบชิ้นส่วนแตกบอสน็อกดาวน์ผมจะเรียกอย่างนี้แล้วกันคือตอนบอสน็อกบอสล้มนะครับส่วนถัดไปที่ผมจะใช้ก็คือสกิล expansionอันนี้คือจะบวกระยะของสกิลแล้วก็ตามด้วยผมหาก่อนคู่ใส่ดีเฟนซ์แล้วกันเพราะว่าช่องแบบช่องฟอร์มาแบบนี้มันไม่ค่อยมีสกิลออฟเฟนซีฟไม่ค่อยมีสกิลชนอันนี้ก็คือจะเป็นเซตลงบอสนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนสเตตโดยรวมก็จะอยู่หน้านี้นะฮะcritical hit rate 30% critical hit damage 2.8 ส่วนตัว reactor ผมจะใช้ thunder cage นะครับวันนี้ผมจะชอบเล่นกับ thunder cage แล้วก็ใช้ตัว skill power boost เป็น electric กับ singular แต่ว่าตัว off low ของผมอะ off ที่ติดมาตกกับตัว reactor ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะเป็นให้ก็อดโลเลยนะครับแบบดีที่สุดเลยจะต้องเป็นคริติคอลฮิตเรทสีทองกับคริติคอลฮิตดาเมจสีทองส่วนตัวเอ็กทานอลผมจะใช้ซูเปอร์โนวาเซตซูเปอร์โนวานะครับเซตซูเปอร์โนวาจะเป็นเซตที่เวลาเราใช้สกิลฟิวชั่นไม่ใช่สิเวลาเราใช้สกิลสายฟ้าเราจะมีสถานะมันจะมีสถานะพิเศษก็คือเวลาเราใช้สายฟ้าช็อตศัตรูศัตรูจะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าคูดาวน์2วิแล้วก็มีโอกาสติด 50% ส่วนตัว Eternal อันแรกผมเนี่ยเกือบได้ก็อดโลแล้วนะตอนนี้ผมอะแต่ว่าเสียดายตัว Max HP ของผมอะมันเป็นสีม่วงถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องเป็นสีทองคู่กันเลยบวกเลือดกับกันท่า 3,000 นะฮะแต่ว่าผมจะบอกไว้อย่างนึงคือซูเปอร์โนวาเนี่ยจะมีตัวออฟบวกเลือดแค่อันแรกนะครับอีก3อันล่างจะไม่มีออฟบวกเลือดส่วนตัวเซนเซอร์นี้ก็จะเป็นแม็กชิลแม็กคิวกับแม็ก MP แล้วก็การธาตุมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะแบบดีที่สุดเลยแล้วก็ตัวเมมโมรี่ก็จะเป็นดีเฟนซ์แล้วก็การธาตุถ้าเกิดได้มานะฮะถ้าเกิดทุกคนได้มาก็ถือว่าเป็นก็อดโลเลยอันนี้ส่วนตัวโปรเซสเซอร์ก็จะเป็นดีเฟนซ์แม็กคิวแล้วก็การธาตุครับอันนี้ของผมเกือบดีแล้วนะแต่น่าเสียดายแม็กคิวของผมมันเป็นสีฟ้านะมันค่อนข้างห่วยแตกเลยแล้วก็ที่ผมจะอธิบายในเรื่องของในส่วนของดีเฟนซ์กับการท่านิดนึงขอแถมหน่อยเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาจากยูทูบเบอร์ฝรั่งที่เขานั่งเทสเลยว่าดีเฟนซ์กับการท่าใส่เท่าไหร่ถึงจะพอดีถ้าเป็นแม็กดีเฟนซ์ของตัวแบบบันนี่หรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะดีเฟนซ์อยากจะให้ดันขึ้นถึง 42,000 หรือไม่ก็ 35,000 นี่คือแบบดีที่สุดแหละ 35,000 กับ 42,000 เพราะว่าดีเฟนซ์จะขึ้นทีละ 10% ตามแคปตามซอฟต์แคปเดี๋ยวผมจะขึ้นแชนเนลของคนนั้นให้ดูแล้วกันว่าเขาอธิบายยังไงสำหรับคนที่ต้องการ อยากจะรู้นะฮะก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่ซอฟต์แคปประมาณ 15% ได้มั้งลดดาเมจ 15% เพราะว่าเป็นตัวดีเฟนซ์ 35,000 ส่วนซอฟต์แคปของ
กันธาตุนะครับจะอยู่ที่ 5,000 5,000 นี่คือพอแล้วนะฮะ 5,000 นี่คือพอแล้วพอแล้วไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรเลย 5,000 นี่คือดีแล้วเพราะว่ากันธาตุเนี่ยซอฟต์แคปจะอยู่ที่ 5,000 มันจะกันธาตุ 20% ที่ผมดูเขานั่งเทสนะกันธาตุจะกันแค่ 20% ตัว 5,000 แต่ถ้าเกิดเราดันกันธาตุขึ้นไปจนถึง 7,000 เนี่ยจะไม่เดไม่เวิร์กแล้วครับเพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นมาก็แค่ 8% เองซึ่งมันไม่คุ้มเพราะว่ามันเปลืองช่องด้วยอันดับแรกเลยเพราะว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะสามารถดันขึ้นได้จนถึง 7,000 8,000 มันเปลืองช่องครับเราไอช่องนั้นน่ะมาใส่สกิลดาเมจดีกว่านะฮะอันนี้ที่ผมจะฝากไปเดี๋ยวเราจะมาเทสบิลนี้กับบอสที่ชื่อว่าเดเวลเลอร์ระดับฮาร์ดกันนะฮะโอเคครับก็ขอจบคลิปบิวบันนี่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรืออะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ